Channel Channel ที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติสวัสดีครับรายการ For You Statistics นะครับสถิตินี้ดีมีประโยชน์นะครับทางช่อง Smart Research ไทยนะครับวันนี้อยากจะมาต่อยอดการทำแบบสอบถามใน Google Form นะครับในบล็อกของเรานะครับมีหัวข้อนี้อยู่นะครับว่านี่นะครับแนวทางการสร้างแบบสอบถามที่เคยนำเสนอไว้เมื่อธันวาปีที่แล้วโอเคทีนี้วันนี้อยากจะมาต่อยอดวิธีการสร้างแบบสอบถามหรือ questionnaire ที่อยู่ใน Google Form นะครับดังนั้นตัวอย่างในวันนี้จะขอใช้คำถามตรงนี้นะครับนี่จากในภาพตัวอย่างในบล็อกนี้นะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกคือข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะมีเพศอายุการศึกษารายได้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นพฤติกรรมเดี๋ยวยกตัวอย่างสัก1ข้อนะว่าข้อแบบนี้จะตั้งคำถามใน Google Form อย่างไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่นิยมกันก็คือเป็น Likert Scale เป็นความคิดเห็นนะครับก็จะมีข้อคำถามและก็มีตัวเลขเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างๆให้เลือกนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะใช้อ้างอิงนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีอีเมลของ Google อยู่แล้วนะครับเช่น Gmail นะครับถ้าเรายังไม่มีก็สมัครได้เลยฟรีนะครับนี้พอเราสมัครมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่เป็นทูลต่างๆนะครับก็จะมีหลายๆอย่างเช่น Gmail มี Drive มี Calendar ที่เขาให้ใช้ฟรีนะครับให้เราเลือกมาที่ Drive ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้ามาที่หน้า Drive ของเราก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆอาจจะยังไม่มีนะสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับทีนี้ใครมีแล้วก็ให้เรามาที่ New ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะเห็นคำว่า Google Form ตัวนี้นะครับก็คลิกได้เลยเมื่อเราคลิก Google Form มาแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นฟอร์มธรรมดาธรรมดาง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะเรียกว่าเป็นเทมเพลตสวยๆเนี่ยเราอาจจะเข้าไปเลือกได้นะครับมีวิธีการของเขาอยู่แต่ว่าอันนี้ขอสอนแบบง่ายๆก่อนไม่มียังไม่ตกแต่งอะไรขอเนื้อหาไปก่อนนะครับขั้นแรกเลยที่ชื่อเรื่องนะครับอ่ะสมมุตินะเราจะตั้งเป็นนี่ questionnaire แบบนี้แบบสอบถามนะครับแล้วก็ตัวนี้มีคำอธิบายก็อย่างเช่นโปรดตอบคำถามเอาง่ายๆแค่นี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เราอาจจะอธิบายเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรจะเป็น inform consent นะครับคือการขออนุญาตในการให้ข้อมูลนะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคำถามแรกนะกลับมาตรงนี้นะครับเราจะมีคำถามอยู่3ส่วนนะส่วนแรกคือข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นช้อยแบบนี้นะครับเพศอายุการศึกษาแล้วก็รายได้อายุเนี่ยเราพิเศษหน่อยให้เป็นเติมตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคอันแรกเลยนะเราอาจจะเริ่มตรงนี้ก่อนเห็นตรงคำว่าตัว T ไหมก็คือพอไปชี้จะขึ้นว่า add title เราคิดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการให้เราใส่จะเรียกว่าเป็นชื่อเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมก็ได้มันก็จะดันมาข้างล่างแล้วก็ move นะครับไอตัวเห็นไหมเนี่ยที่เป็นจุดๆนะครับแล้วก็พอเอาเมาส์มาชี้จะขึ้นเป็นลูกศรสีทางแล้วก็ move ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับเราอาจจะตั้งเป็นส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปแบบนี้นะครับก็ใส่คำอธิบายหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นมาตรง untitled question นะครับเราก็ใส่ไปเลยอาจจะเป็นเขียนว่าข้อ1แบบนี้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเป็นนี้ดีกว่าข้อ1เพศเพราะเรารู้แล้วว่าข้างบนจะเป็นส่วนบุคคลใช่ไหมครับแล้วมีช้อยอะไรบ้างสมมุติเรามีชายก็ใส่ไป enter ลงมาเป็นหญิงนะครับสมมุติมีอีกนะ LGBTQ+ สมมุติใส่แบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายถ้าเรา enter ลงมามันก็จะขึ้นให้เราใส่ช้อยต่อไปแต่ถ้าเราคลิกตัวนี้ add other ก็จะเป็นอื่นๆเป็นออปชันอัตโนมัติของเขาให้เลือกว่ามี4ช้อยนะครับสมมุติลองพรีวิวดูเห็นไหมข้อ1เพศชายหญิง LGBTQ แล้วก็อื่นๆนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้ก่อนให้เลือกก็คือลักษณะประเภทของข้อ
ข้อคำถามนะครับจะมีตั้งแต่ short answer เป็น paragraph multiple choice check box drop down linear scale multiple choice grid แล้วก็ check box grid นะครับเอาที่เป็นใช้ไปบ่อยดีกว่าใช้ไปบ่อยเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้ multiple choice นะครับและก็อาจจะเป็นตัวนี้ multiple choice grid แล้วก็เป็น short answerนะเดี๋ยวลองมาเล่นกันในแต่ละอันว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกเขา default ไว้ให้ที่ multiple choice ซึ่งถูกแล้วคำว่า multiple choice เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นคนละความหมายกับ multiple choice ในทางสถิตินะหมายความว่าคำนั้นเนี่ยเราจะสื่อถึง multiple response ดีกว่าขอใช้คำนี้ตัว multiple response เนี่ยคือ1ข้อคำถามสามารถตอบได้หลายคำตอบเช่นคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนสมมติมีทะเลภูเขาในเมืองอย่างเงี้ยผู้ตอบสามารถตอบทุกข้อก็ได้แบบเนี้ยในทางสถิติเนี่ยเราจะเรียกว่า multiple response ซึ่งเวลาตอบเนี่ยจะเลือกตอบทุกข้อได้แต่ว่าในตรงนี้ของ Google Form นะครับคำว่า multiple choice ตัวนี้เวลาตอบจะตอบได้แค่คำถามเดียวพูดผิดตอบได้แค่คำตอบเดียวก็คือไม่ชายก็หญิงก็ LGBT หรืออื่นตอบได้แค่อันเดียวจะตอบ2อันไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า require ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับก็จะมีความหมายว่าคำถามนี้ต้องตอบไม่ตอบไม่ได้นะครับอ่ะเราติ๊กไว้นะต่อมาเราจะไปข้อ2อย่างไรนะครับเราสามารถมาที่บวกแล้วก็ add question ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะหรือถ้าเกิดต้องการจะลบนะก็มาที่ตัว delete ตรงนี้ทางขยะหรือถ้าเกิดเราจะเป็นประเภทเดิมก็ใช้เครื่องหมาย copy ตัวนี้หรือว่า duplicate นี่นะครับแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนข้อคำถามแบบนี้ได้เลยนะสมมุติเป็นข้อ2อายุโดยทั่วไปที่เราเจอกันก็จะเป็น choice เหมือนกันแต่ในตรงนี้นะครับเราตั้งใจให้อายุเป็นเติมตอบดังนั้นเราเลือกเป็นแบบนี้ครับเลือกประเภทของข้อของคำถามคำตอบเป็น short answerก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ทีนี้ short answer กับ paragraph ต่างกันยังไงก็คือผมจำไม่ได้นะว่ามีเงื่อนไขยังไงในขนาดตัวอักษรแต่ว่า short answer เนี่ยจะเป็นให้ตอบแค่สั้นๆแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น paragraph อย่างเงี้ยเวลาเราจะตอบเป็นคำว่า long answer text แปลว่าขยายข้อความยาวกี่อักษรก็ได้แต่ถ้าเราเลือกเป็น short answer แบบนี้ก็จะโชว์เป็นเห็นไหมครับจะโชว์เป็น short answer text ก็คือจะมีจำกัดอักขระหรือจำกัดข้อความนะโอเคต่อมาเป็นระดับการศึกษามี4 choice ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันเราก็เลือกเป็นอ่ะสร้างใหม่นะครับข้อที่3ข้อ3ระดับการศึกษาเลือกเป็น multiple choice เหมือนกันแล้วก็ choice ที่1ใช่ไหมครับก็เป็นต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ enter ลงมาปริญญาตรีต่อมาปริญญาโทแล้วก็ต่อมาปริญญาเอกแบบนี้นะครับเรียบร้อยข้อที่4เป็นรายได้นะก็ใส่เหมือนกันไปแล้วก็เลือก copy แล้วก็ใส่ช้อยแบบนี้ต่อไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ขอตัวอย่างแค่นี้มาอันที่2ดีกว่าสมมติตรงนี้เป็นพาร์ทที่2เป็นส่วนที่2พฤติกรรมการซื้อเราอยากจะมีคำถามหนึ่งแล้วก็ตอบทุกข้อตอบที่เป็น multiple response นะครับอ่ะขั้นแรกนะเราอาจจะขั้นอย่างนี้ก่อนเห็นตรงคำว่านี้ไหมเป็นขีดๆนะครับคำว่า add section การ add section เนี่ยหมายความว่าเราจะให้คนตอบอะเบรกก่อนเวลาทำอะมันจะเกิดการเบรกแบบนี้สมมติเรามีตรงนี้นะครับที่เป็นตัวดวงตานะเรามาพรีวิวดูปึ๊บนี่พรีวิวนะครับปึ๊บลองไล่ดูเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น next นั่นหมายความว่าก็จะคนตอบอ่ะก็จะมีเรียกว่าแบ่งช่วงแบ่งพาร์ทในการตอบข้อ1ตอบข้อ2นะครับข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อย next ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบไม่อยากจะต้องเป็นการแบ่งช่วงก็ไม่ต้องมีคำว่า section ตรงนี้ก็ได้สมมุติอยากจะมีนะอ่ะส่วนที่2พฤติกรรมแบบนี้นะครับจากนั้นก็
แอดคำถามต่อคำถามมีอะไรบ้างเอาสักข้อนึงแบรนด์แฟชั่นที่ชอบนะเอาง่ายอย่างนี้คำถามคือแบรนด์ที่ชอบจำเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมครับว่าเราจะขอตอบเป็น multiple response นะโอเคสำหรับตัว multiple response นะครับเราแนะนำไม่ใช้เป็นตัวนี้เป็นคำว่า check box ตัวนี้นะครับแล้วก็สมมติเราใช้ไปโอเคไม่แน่ใจเอาไม่รู้ยี่ห้อนะขอเป็นตัวอย่างว่าเป็นออปชัน1 2 3ละกันแบบนี้นะครับความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเลือกเป็นเช็คบ็อกซ์อ่ะมันจะสามารถติ๊กทุกข้อได้แล้วเราอาจจะใส่ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับว่าเลือกได้หลายคำตอบแบบนี้เป็นการบอกให้คนทำได้รู้ว่าข้อเนี้ยตอบหลายข้อได้นะครับสมมติเรามาพรีวิวดูนะครับพอเราพรีวิวเนี่ยและแต่ละข้อไอตอนต้นเนี่ยเราตั้งเป็น require ไว้ใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นดอกจันตัวนี้แสดงว่าต้องตอบพอเราพรีวิวก็เสมือนว่าเราทำจริงก็ลองตอบไปนะครับใส่ไปใส่เล่นๆใส่ไปแล้วก็กด next มาตรงนี้เห็นไหมครับว่าพอตอนที่สองส่วนที่สองพฤติกรรมแบรนด์ที่ชอบเลือกได้หลายคำตอบเราก็เลือกเป็นเช็คบ็อกซ์ก็จะสามารถเลือกตอบทุกข้อได้นะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาส่วนที่2ใช่มั้ยมาส่วนที่3ส่วนที่3เกี่ยวกับทัศนคตินะครับแบบนี้โอเคทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยทัศนคติเนี่ยดูคำถามก่อนนี่สมมติเรื่องแรกเลยคุณค่าทางสังคมเราก็ตั้งไว้ตัวอย่างสักข้อนึงนะคุณค่าทางสังคมนะครับเราจะเลือกใช้วิธีไหนดีนะครับทำให้ดู2แบบนะแต่ส่วนตัวชอบแบบไหนเดี๋ยวมาว่ากันแบบแรกเลือกเป็น linear scale นะครับ linear scale เห็นไหมครับเขาจะขึ้นตัวเลขมาให้เลยว่าต่ำสุดคือเลขอะไรสูงสุดคือเลขอะไรสมมติตรงนี้เราเป็น scale 7ใช่ไหมตามตัวอย่างเป็น scale 7เราก็เลือก1ถึง7แล้วก็สมมติ1เป็นไม่เห็นด้วยมากที่สุดแล้วก็7เป็นเห็นด้วยมากที่สุดสมมุติใช้ข้อความประมาณนี้นะครับอ่ะงั้นเราลองมาดูพรีวิวกันปั๊บกดพรีวิวเริ่มใหม่เหมือนเดิมนะกด next ต่อไปแล้วก็ลองตอบสัก1ข้อกด next ต่อไปนี่ถ้าเราใช้ linear scale จะเป็นแบบนี้เราเห็นอะไรไหมถ้าตรงเนี้ยมันคือข้อคำถามข้อ1แต่ตรงเนี้ยเรามี4คำถามย่อเห็นไหมครับฉันรู้สึกฉันได้รับรายการสินค้าฉันภูมิใจมุดมี4คำถามย่อยในแต่ละหนึ่งในแต่ละด้านเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าสมมุติลองดูนะอ่ะทัศนคติแล้วคือตรงนี้มันกลายเป็นคำถามไปเลยอ่ะคุณค่าข้อที่1แบบนี้อ่ะแล้วผมก็ copy มานะ duplicate มาคุณค่าข้อที่2 duplicateคุณค่าข้อที่3แบบนี้นะครับแล้วลองพรีวิวดูชื่อ next ตรงนี้ตอบแล้วก็ next นะครับเห็นไหมคุณค่าข้อที่1คุณค่าข้อที่2คุณค่าข้อที่3คือมันเป็นคำถามมันเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการตอบที่แบบมันดีนะเลข1ถึงเลข7รู้เลยว่าน้อยไปหามากตรงนี้อาจจะเหมาะกับคำถามที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดนึกภาพออกไหมสมมติว่านึกภาพเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็มีสเกลความเจ็บคุณหมอมาถามว่าตอนเนี้ยเราเจ็บขาหรือว่าปวดหัวหรือว่าอะไรแค่ไหนให้1ถึง10เนี่ยอันเนี้ยจะเหมาะคำถามแบบเนี้ยเป็นสเกลความเจ็บว่าน้อยไปหามากเพราะว่าเราไม่สามารถมาระบุได้ว่า1เนี่ยมันขนาดไหน7เนี่ยมันขนาดไหนอันเนี้ยแบบนั้นน่าจะเหมาะแต่ถ้าแบบนี้แนะนำขอแนะนำเป็นแบบนี้ครับปึ๊บนี่เปลี่ยนเป็น multiple choice grid แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบข้อที่2กับ3ตรงนี้นะครับเหลือข้อเดียวนะตรงนี้เป็นคุณค่าทางสังคมใช่ไหมrow ก็คือแถวใช่ไหมครับก็เลยคำถามข้อ1 row ที่2ก็ข้อ2 row ที่3ก็ข้อ3สมมุติ3ข้อแล้วก็ตรงคอลัมน์นี่ตรงนี้แหละมาเลข1ก็คือไม่เห็นด้วยมากที่สุดเลข2
ไม่เห็นด้วยเลข3ปานกลางอัน4เห็นด้วยแล้วก็ข้อที่5เห็นด้วยมากที่สุดอ่ะสมมุติขอยกตัวอย่างเป็นแค่5ช้อยนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาดูนะรีวิวดูนะครับกด next ต่อปุ๊บมาศูนย์ที่2พฤติกรรมก็ next ต่อแล้วก็อันที่3เห็นไหมครับมันมีความคล้ายแล้วนะว่าเนี่ยพาร์ทที่สุดท้ายพาร์ทที่3ทัศนคติข้อแรกก็เรื่องคุณค่าทางสังคมคำถามข้อที่1ที่เป็นของคุณค่าทางสังคมข้อที่2คุณค่าทางสังคมและข้อที่3คุณค่าทางสังคมมีช้อยให้เลือกตอบ5ช้อยแบบนี้กำกับตัวเลขแบบนี้ไปนะครับเราจะใช้วิธีการเป็นเลข1ก็ได้นะตรงนี้เขียนว่าเป็น1 2 3 4 5 6 7ก็ได้แล้วก็มากำหนดในตรงนี้ว่าสมมติวงเล็บว่า1 1เท่ากับไม่เห็นด้วยมากที่สุดแล้วก็5เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุดแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น1 2 3 4แล้วก็5ก็ได้นะลองพรีวิวดูนะครับก็โอเคนะก็ยังเวลาตอบก็ยังรู้สึกว่าเราเห็นภาพได้ว่า1คือไม่เห็นด้วยมากที่สุดส่วน5คือเห็นด้วยมากที่สุดแล้วก็มีตัวเลขกำกับแทนไว้ก็ถือว่าได้นะครับเนาะโอเคนี้ขอยกตัวอย่างไว้เท่านี้นะเพราะว่ามองว่า3คำถามประเภทคำถามเนี่ยหลักๆเนี่ย3อย่างเนี่ยใช้บ่อยทวนกันอีกรอบนะครับอันแรกเป็นช้อยที่ตอบได้ข้อเดียวนะครับอันที่2เป็นช้อยที่ตอบได้หลายข้อหรือว่า multiple response แล้วก็อันที่3เป็น Likert scale หรือว่าเป็นสเกลทัศนคติความคิดเห็นนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนึงปุ๊บนี่แบบที่1เป็นช้อยข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะเป็นช้อยแบบนี้อันนี้เป็นเติมตอบเป็น short answer ต่อมากด next แล้วก็แบบที่2คือตอบได้มากกว่า1ข้อเป็น multiple response แล้วก็อันที่3เป็นทัศนคติเรียงเป็นข้อๆแบบนี้นะครับโอเคติดขัดตรงไหนเราเดี๋ยวมาทวนกันในคลิปได้เลยนะแล้วก็ทีนี้ก่อนจะจบสมมุตินะก่อนจะจบนี่เรามาเซตติ้งต่างๆได้ customize theme นะครับตัวอักษรฟอนต์ไหนนะครับมี header มั้ยมีรูปภาพมั้ยเป็นทีมสีส้มนะครับแบ็คกราวด์สีอะไรอย่างเงี้ยเซตได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก่อนจะไปมาถึงคำว่าเซนใช่ไหมครับถ้าเราจะส่งให้ทีมงานก่อนก็ส่งเมลได้เลยแบบนี้หรือถ้าเกิดส่งเป็นลิงก์นะครับก็จะมาที่อันที่2ที่เป็นรูปลิงก์แล้วก็นี่คือลิงก์เต็มและเขาก็มีช็อตเทนให้เราด้วยนะแปลงเป็นของ Google แปลเป็น shorten URL ให้ก็สั้นลงนะครับก็ไปแปะได้ง่ายขึ้นหรือว่าแบบที่3ก็คือ embed นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครมีเว็บไซต์หรือเอาไปฝากในเว็บในบางที่บางแห่งก็ตามเนี่ยแล้วเขามี embed HTML ให้เราก็ก๊อปลิงก์ตรงเนี้ยไปแปะได้นะครับมีอะไรอีกนะครับเลื่อนลงมาก็จะมีชื่อนะครับมีหัวข้อที่เราจะแสดงนะครับอีกนิดนึงนะมันจะมีตัวนี้คำว่านี่ response กับ setting ถ้ามีคนตอบก็จะเราจะเข้ามาดูที่ตรงนี้แล้วก็ link to sheet เนี่ยเวลาคำตอบเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปยัง Google Sheet ก็จะเป็นคำตอบที่อยู่ใน Excel แล้วก็ไปทำต่อได้นะครับซึ่งทางช่องเราก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับการ import การแปลงใน Excel แล้วก็ค่อยไปเข้าโปรแกรม SPS อีกทีนึงนะครับ setting ตัวนี้อ่ะมีอีกเช่นMake this quiz ไอแบบฟอร์มเนี่ยเป็นควิสไหมแสดงถ้าเป็นควิสเนี่ยก็จะมีออปชันเสริมว่าเก็บคะแนนกี่คะแนนผ่านตอบยังไงเงื่อนไขยังไงแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามเป็นเซอร์เวย์ทั่วไปก็ไม่ต้องเลือกเป็นควิสก็ปล่อยไปนะครับ Response มีเงื่อนไขว่า collect email ไหมหมายความว่าคนตอบเป็นใครก็ได้หรือต้องเป็นคนเฉพาะที่ต้อง sign in ก่อนที่ต้องเ
ข้าอีเมลของ Gmail ก่อนถึงจะตอบได้ถ้าเป็นทั่วไปเราก็ต้องเลือกเป็น Do Not Collect ก็คือไม่ต้องระบุอีเมลใครตอบก็ได้ใช่ไหมครับ Allow Response Editing ก็คือเมื่อตอบเสร็จแล้วผู้ตอบสามารถแก้ไขได้ไหมถ้าอนุญาตให้แก้ไขได้ก็ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เหมือนกัน Require Sign In ก็ให้คล้ายๆกันว่าบังคับให้ต้อง Sign In เสียก่อนนะครับ Presentation นี่ Show Progress Bar อันนี้ดีหน่อยก็คือจะเป็นการบอกว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วเราลองติ๊กตรงนี้ดูนะมาพรีวิวนะครับจะขึ้น progress bar ตรงนี้ให้เห็นไหมว่า1 of 3นะครับพอกด next ปุ๊บก็จะมาที่2 of 3พอกด next ต่อก็จะมาที่แล้วเต็มแล้ว3 of 3แล้วก็ submit ได้เลยนะครับอ่ะต่อมา shuffle question order ก็คือลำดับเรียงสุ่ม shuffle คือสุ่มใช่ไหมวนสุ่มไปเรื่อยๆว่าคำถามไม่ต้องเรียงกันซึ่งเราไม่เอาเราขอเป็นเรียงเป็นข้อๆดีกว่านะครับ confirm message edit ดิมีอะไรบ้างเช่นเมื่อตอบเสร็จแล้วก็ขอบคุณสำหรับการตอบคำถามหรือจะใส่ข้อความอื่นที่เป็นทางการมากขึ้นก็ได้เลยนะครับหรือตรงนี้ view summary result เมื่อกดปุ๊บก็คือพอตอบเสร็จปุ๊บเนี่ย submit ปั๊บก็จะโชว์ว่าส่วนใหญ่เขาตอบเป็นยังไงสมมุติเราเป็นคนที่100พอดีพอเราตอบปั๊บก็จะรู้ว่าอ๋อส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกี่คนอายุเท่าไหร่การศึกษาระดับไหนหรือว่าคำตอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบ้างก็จะโชว์ให้นะครับโอเคต่อมาตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานอื่นๆก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมก็ดูผ่านๆไปนะที่ใช้ไปบ่อยก็จะมีแค่นี้ในเซตติ้งแหละว่าเป็นควิสไหมแล้วก็response เนี่ยจะ edit ได้ไหมแล้วก็ presentation เนี่ยมี show progress bar แล้วก็ตัวขอบคุณคำถามแค่นี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ว่าสำหรับการทำ questionnaire นะครับเราต้องคำนึงถึงคนตอบด้วยนะว่าเขาสะดวกไหมเราไม่ต้องยึดติดว่าเราทำเป็นออนไลน์เซอร์เวย์แล้วเราลงพื้นที่ไม่ได้อันนี้เจอมาส่วนตัวเลยเมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยเราทำเป็น Google Form เนี่ยเป็นออนไลน์เซอร์เวย์เนี่ยก็จะต้องส่งเป็นลิงก์ให้เขาไปทำพอได้คุยกับทีมงานและการว่าจริงๆมันไม่จำเป็นเราสามารถลงพื้นที่เรามี iPad 1เครื่องเราไปถามและให้เขาตอบแล้วเราก็ติ๊กเองก็ได้หรือเราให้เขาเป็นคนตอบเองแล้วเราก็นั่งช่วยอธิบายโอ้ข้อนี้หมายความว่าอะไรข้อนี้คืออะไรซึ่งทำให้ความรู้สึกครับฟีลลิ่งเนี่ยไม่ต่างจากการเก็บแบบกระดาษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบกระดาษเลยถือว่าเป็นฟีลลิ่งเดียวกันแค่ว่ามาจิ้มใน iPad เท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันถูกบันทึกลงในตรงนี้เลยอ่ะมันเรียกว่าไงอ่ะมันสะดวกแล้วมันก็ดีกว่าด้วยแล้วก็มีบังคับได้ใช่ไหมตรงนี้ตรง require ตรงนี้ครับบังคับได้ว่าข้อเนี่ยจำเป็นต้องตอบหรือไม่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อมูล missing เนี่ยมันมีน้อยนะครับโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเรื่อง questionnaire จาก Google Form นะครับโอเคคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามในทุกช่องทางของ Smart Research Thai ด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ